สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการรีเซ็ตรหัสผ่าน Facebook ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน Facebook นะครับแต่ว่ายังเข้าต้องยังเข้า Facebook ตัวเองได้อยู่นะครับแต่ว่ากลัวว่าวันหนึ่งวันใดออกจากระบบไปแล้วจะกลับเข้ามาไม่ได้นะครับกลับเข้า Facebook ตัวเองไม่ได้อย่างแรกเลยคือให้ดีให้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับเปิด Facebook เราเปิดหน้า Facebook เราเสร็จแล้วก็มาคลิกที่มุมขวามือบนที่ลูกศรเนี่ยนะครับพอคลิกที่มุมขวามือบนให้ลงมาที่การตั้งค่าให้คลิกที่การตั้งค่าแล้วก็ให้มาเลือกที่ทั่วไปเนี่ยนะครับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ทั่วไปให้เราลงมาที่รหัสผ่านให้มาคลิกที่แก้ไขพอคลิกที่แก้ไขเสร็จมันก็จะลงหน้านี้มาใช่ไหมครับมันก็จะมีหน้านี้ลงมาก็เสร็จถ้ารหัสผ่านเราจำไม่ได้เราก็จะใส่รหัสปัจจุบันไม่ได้เมื่อใส่รหัสปัจจุบันไม่ได้เราก็จะตั้งรหัสใหม่ไม่ได้ใช่ไหมครับคือขั้นตอนเดียวคือในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านคือให้เราคลิกที่ลืมบัญชีผู้ใช้ใช่ไหมเนี่ยครับให้เราคลิกที่ตัวนี้หนึ่งทีนะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จมันก็จะกำหนดรหัสผ่านของคุณใหม่เนี่ยครับกำหนดรหัสผ่านของคุณใหม่คุณต้องการกำหนดรหัสผ่านของคุณด้วยวิธีใดมันก็จะมีช้อยมาให้เลือกอยู่แค่ช้อยเดียวนะครับข้อเดียวเนี่ยก็ส่งลิงก์มาให้ฉันทางอีเมลเพื่อกำหนดรหัสผ่านของฉันใหม่ทางเนี่ยครับอีเมลที่เราสมัครบัญชี Facebook ไว้ตอนแรกนะครับคราวนี้ให้เรามาคลิกที่ดำเนินการต่อพอเราคลิกที่ดำเนินการต่อเสร็จมันก็จะส่งตัวโก้รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ให้เราเข้าไปทางกล่องอีเมลของเรานะครับให้เราเปิดจดหมายในอีเมลที่เราสมัครบัญชี Facebook นั้นๆไว้นะครับพอดูเสร็จมันก็จะเป็นรหัสมันก็จะให้เรารีเซ็ตตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เสร็จพอเราตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เสร็จให้เรากลับเข้าหน้าเฟซเราแล้วก็กดออกจากระบบแต่ว่าต้องจำรหัสผ่านให้ได้นะครับต้องจดให้ดีนะครับรหัสผ่านที่เราตั้งใหม่พอเรากดออกจากระบบเสร็จให้เราใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งนะครับก็จะเข้าได้พอเข้าได้เสร็จคราวนี้ก็เรียบร้อยครับก็เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็จะเข้าได้ตามปกติถึงออกจากระบบในอุปกรณ์นั้นๆเราก็วันหลังเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปได้อีกนะครับครับวันนี้เดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ